รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8คือป้าร้านชำนึกสภาพนะใส่แว่นตาตัวท้วมๆอ่ะถ้ามีคนมาขโมยถังแก๊สที่ป้าขายอ่ะเต็มที่ป้าจะทำแค่ไหนช่วยด้วยขโมยค่ะช่วยด้วยค่ะถูกไหมคะแต่ป้าคนนี้ไม่ใช่เธอทำยังไงไปดูค่ะนี่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นภาพอยู่ฝั่งนู้นนะที่วงไว้เหรอวงไปอ่ะดูไม่ออกใช่ไหมรถขับเคลื่อนไปแล้วสีขาวเห็นด้านหน้ากระโปรงรถไหมป้าเกาะกระโปรงรถหูจับโจรที่ขโมยถังแก๊สป้าสุดยอดจะเรียกว่าขโมยโดยการเข้ามาแล้วหยิบไปเฉยๆก็ไม่ใช่คือมาติดต่อขอซื้อด้วยนะแกมาดีลร้านป้าเพราะป้าขายของขายร้านชำถูกไหมแล้วก็มีถังแก๊สขายด้วยไปแล้วค่ะแล้วป้าไม่หลุดจากรถด้วยนะถามว่าเกาะอะไรเกาะที่ปัดน้ำฝนต้องจริงเกาะที่ปัดน้ำฝนแล้วขับไวขนาดนี้ไม่หลุดไม่ร่วงเนาะมันไม่ใช่แค่ไวนะพี่อู๋ขับสายด้วยโอ้สายไปสายมาหรอจะปัดให้ป้าตกอะใจคอโอ้โหใจร้ายจังแต่ป้าไม่ตกนะเหนียวนะมือเหนียวมือเหนียวเหนียวเก่งค่ะบอกเลยป้าก็ป้าเธอถ้าเป็นสาวๆนี่จีจ้าเลยนะนี่ค่ะชุดสีแดงเห็นไหมจะถูกจะแดงจะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อนโอ้โหถังแก๊สนี้ไม่ใช่ถังแก๊สที่เอาคืนมาได้นะถังแก๊สลักษณะนี้ที่ตะหมอนั่นนะคะอายุประมาณ30ได้ขับเก๋งมานะมีตังขับเก๋งแต่ไม่มีตังซื้อแก๊สนะคะโหเข้ามาขอซื้อถังแก๊ส3ถังป้าก็บอกราคาไป 8,000 เขาก็บอกหูป้าร้านป้าขายแพงจังเลยถ้าฉันเป็นป้าฉันก็บอกว่าร้านไหนขายถูกก็ไปซื้อสิใช่มั้ยป้าแกก็บอกป้าแกขายราคาปกติร้านอื่นก็ราคานี้มีลูกอ้อนนะตะหมอนั่นบอกหูป้าขอเถอะนี่คนนี้เลยในวงจรปิดช่วยดูหน่อยนะคะเพราะตอนนี้ยังจับไม่ได้ช่วยดูหน่อยนะเผื่อใครแบบเฮ้ยคุ้นๆเพื่อนหรือเปล่าพรรคพวกหรือเปล่าคนรู้จักหรือเปล่าเดี๋ยวแจ้งตำรวจได้เดี๋ยวเราจะให้เบอร์ตอนท้ายนะคะดูหน่อยเพราะยังจับไม่ได้ตะหมอนี่บอกป้าผมเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวลดให้ผมหน่อยเถอะป้าคนทำมาค้าขายป้าเห็นใจป้าก็บอกโอเคลดให้ลดให้เพราะสงสารป้าแกบอกอย่างนี้นะป้าพิษณุเหงากุลป้าอายุ51ป้าบอกป้าเข้าใจคนทำมาค้าขายหลังจากนั้นตะหมอนี่ก็ยกถังแก๊สขึ้นรถจ้า3ถังขึ้นรถจ้าสักพักตัวเองก็เข้าไปนั่งในรถฝั่งคนขับป้าบอกเฮ้ยยังไม่จ่ายตังค์เขาบอกว่าเดี๋ยวผมโอนให้ผมไม่มีเงินสดป้าแกเห็นท่าไม่ดีไปขวางหน้ารถพอขวางหน้ารถสตาร์ทรถแล้วไปเลยป้าวินาทีนั้นวิ่งตามนะวิ่งตามแล้วเกาะหน้ารถแล้วก็จับไว้อย่างนั้นไม่ร่วงค่ะแล้วไปลงรถตอนไหนฟังป้าค่ะคราวนี้เราไหวตัวทันแล้วก็เลยเรียกพี่ชายทางบ้านนี่เขาไม่อยู่ไงอยู่คนเดียวมันวิ่งเลยคนนี้มันวิ่งวิ่งอย่างไวเลยแล้วก็ตามวิ่งขึ้นรถเหรอครับวิ่งขึ้นรถอย่างไวเลยคนนี้แล้วก็ออกรถเลยแล้วก็ออกรถเราก็ตามไปติดๆแต่ป้าไม่ทันไงป้าขอไม่ทันตอนนั้นไม่รู้เรื่องไงสู้ไปสู้แล้วก่อนฟ้าคอเสื้อไม่ทันหลุดวิ่งไหววิ่งพวดขึ้นรถแล้วก็ประตูแล้วทำไมเกาะยังไงหน้ารถเนี่ยเราตามไปไงเราก็ตามไปเลยเกาะหน้ารถเลยโดดเกาะหน้ารถตรงที่ปัดน้ำฝนที่ปัดน้ำฝนตกค้างแล้วเขาไปเร็วไหมครับตอนเราเกาะเร็วสิขับให้เวียงให้เราหล่นด้วยมันไม่หล่นไงพอไปถึงตรงนู้นจอดแต่ว่าบาปเขาก็ไม่คิดจะทำอะไรนะดูแล้วเพราะว่าเขาอยากให้เราล่วงข้ามทางทางนี้มากกว่าก็ขับที่ซ้ายให้ลงข้างทางก็เลยขับชิดซ้ายพอจอดป้าก็ต้องลงแหละป้าเมื่อยละแล้วก็เขาก็ขับต่อไปพร้อมกับถังแก๊สป้า3ถังถังลักษณะแบบนี้ค่ะร้านป้าอยู่แถวหมู่11ตำบลบางขโมดที่บ้านหมอสระบุรีนะก่อเหตุช่วงเที่ยง23พฤศจิคือ3วันที่แล้วนะแต่คุณรู้ไหมวันที่20พฤศจิหมอนี่คนเดิมเลยขัดเก๋งคันเดิมเลยไปฉกถังแก๊สที่ร้านชำเส้นบ้านหมอท่าเรือแถวนั้นเหมือนกันอีกจุดนึงนะคะห่างกันไปไม่ไกลแปลว่าไปขโมยมา2ร้านแล้วนะเจ้าของร้านชื่อว่าคุณธนายศจันทันค่ะอายุ46เล่าให้ฟังว่าทำเหมือนกับร้านป้าพิษณุเลยขอซื้อ3ถังเหมือนกันค่ะตกลงราคากันไม่ได้เหมือนเดิมเลยฮะเหมือนกันเลยช็อตเดิมทีนี้มาวนรถกลับมาใหม่ขอซื้อแค่2ถังพอยกไว้ที่เบาะหลังตรงที่ฝั่งผู้โดยสารนั่งอ่ะจากนั้นก็บอกให้เขาไปเขียนบินพี่เขาก็ไปเขียนบินนะพี่ธนายศเขียนบินเสร็จหันมาอีกทีไปแล้วค่ะเชิดถังแก๊สไปแล้วเหมือนกันค่ะนี่ก็2ร้านแล้วนะคะที่เป็นเหยื่อยังไม่จบค่ะ19พฤศจิกายนไปเหมือนกันนี่ภาพนี้เลยเขาปั๊มน้ำมันจอดสนิทบอกเด็กปั๊มว่าเต็มถังเด็กก็เติมน้ำมันเต็มถังเส้นโพพระยาท่าเรือตำบลบางนามหาราชอยุธยาค่ะเต็มถังเท่าไหร่ 1,440 มีแล้วจะจ่ายเติมเสร็จปิดฝาถังปึ้ง
บึ้นรถแล้วก็หายไปเลยโอ้ตายแต่มันเห็นหมายเลขทะเบียนนะดิเนาะอย่างเงี้ยก็ต้องไปตามเลยต้องตามให้ได้สงสารเด็กปั๊มไงไม่นั้นจ่ายตังค์แทนอ่ะจริง 1,440 เลยนะเอาเป็นว่าคดีนี้พันตำรวจเอกชาญภาคสุวรรณชื่นผู้กำกับสภ.บ้านหมอสั่งการแกะรอยเลยนะคะส่วนใครรู้เบาะแสขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้หน้าจอเลยนะคะ 3-4 เคสที่ตาหมอนี่ไปก่อเรื่องไว้นะคะโทรว่าที่เบอร์เดียวเลยค่ะ036-201-051 เบอร์โทรศัพท์ของสภ.บ้านหมอค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม